สวัสดีครับนายแฟมิลี่ครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะครับผมครับวันนี้นายนะครับอยู่ที่บ้านน้องตะนะครับน้องรัชตะนะครับวันนี้น้องกะนะครับน้องตะนะฮะจะส่งน้องแก้วนะครับไปอยู่ภาคเหนือนะครับนะไปอยู่ภาคเหนือนะครับน้องจะเปลี่ยนบ้านแล้วนะฮะน้องจะเปลี่ยนบ้านเนาะนะครับเปลี่ยนบ้านใหม่นะครับน้องจะย้ายไปอยู่ภาคเหนือแล้วนะครับจะเป็นสาวเหนือแล้วนะครับน้องแก้วจะย้ายจะเป็นสาวเหนือแล้วอยู่นี่เป็นสาวอีสานเดี๋ยวจะไปเป็นสาวเหนือผู้ชายอ่ะผู้ชายเหรอผู้ชายหนุ่มเหนือเป็นหนุ่มเหนือหนุ่มเหนือน้องแก้วหนุ่มเหนือเลดี้บอยเนี่ยเลดี้บอยเนี่ยน้องรัชตะไปส่งน้องด้วยคุณแม่อยู่นี่นะแม่ชิมมาแชมป์ชิมมาเนี่ยแม่น้อยเหรอเออแม่น้อยตอนนี้เป็นการวอร์มก่อนครับลองดูก่อนว่าน้องจะขึ้นรถได้หรือเปล่านะครับน้องแก้วหนุ่มอีสานจะไปเป็นหนุ่มเหนือเป็นรถสิบล้อที่มีที่มีคอกนะที่มีบันไดนะที่มีบันไดที่มีบันไดอ้าวมากูคันทำไมเปลี่ยนซ้อมก่อนนะเป็นซ้อมอันนี้ซ้อมเฉยๆซ้อมซ้อมก่อนครับซ้อมก่อนกลัวตื่นใช่กลัวตื่นซ้อมก่อนตะจะดึงขึ้นไหมใช่ตะน่าจะดึงไม่ขึ้นเฮ้ยบ๊ามันมาประกดผมตาเนาะหรือว่าจะเป็นยอดเดี๋ยวให้เปลี่ยนไม่ได้แจ้งอะไรมาแล้วก็พี่เรียนบอกว่าจะให้เดี๋ยวให้มะศรีสะเกษขึ้นมะศรีสะเกษขึ้นซ้อมไปซ้อมมาไปถึงรถทำไมขับกับหลังคืนไปกลับคืนเมื่อกี้เป็นแค่เทสนะซ้อมขึ้นรถนะเอาอยอดพวกอาตัดดันตัวได้อยู่อาตัดมันอยู่ไงมันก็ครั้งแรกของอาตัดเลยอาตัดก็นี่อาตัดมันไม่ใช่เคยขึ้นหรอบออาตัดเคยขึ้นรถเดี๋ยวนี้อันนี้เป็นรถถ้าเป็นแถวบ้านเรามันง่ายอยู่รถถอยขึ้นบันไดบ้านเราได้เมื่อกี้เป็นรถแบบสไลด์มีสะพานขึ้นเนี่ยน้องก็ไม่เคยขึ้นแบบนี้ฮะเดี๋ยวลองใหม่จะลองพี่ยอดเหรอใช่ทำไมครับเดี๋ยวพี่ยอดลองยอดก่อนใช่ตักลื่นเลยนี่นะใช่ไหมใช่ไหมใช่อาทิตย์ก็หักยิงตัดกี่ตัดเด้อตัดแต่ควัดซอตัดสวัสดีนะครับผมเดี๋ยวสู้เลยหนุ่มหนุ่มนกแก้วนะไปเป็นหนุ่มตอนนี้ยังเป็นหนุ่มอีสานอยู่นะพรุ่งนี้ก็จะถึงสัญชาติเลยเป็นหนุ่มเหนือแล้วพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนไปอยู่เป็นหนุ่มเหนือแม่แตงเมื่อกี้ก็ลองดูแล้วว่าเขาน้องตะพูดไปแล้วก็แบบน้องก็บอกว่าคือนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นรถอะไรซึ่งเหมือนกันก็น่าจะรับรู้ได้นะครับรถสไลด์ก็คือปกติทำงานกันอันนี้เอาก็เลยว่าจะลองเปลี่ยนที่ยอดก่อนที่จะเป็นหนุ่มเหนือนะฮะขอฝากตึไว้ที่อีสานก่อนนะน้องแก้วออกกันเลยตีคุณร้อยกันเลยเดี๋ยวดูน้องขึ้นรถนะฮะว่าจะเป็นยังไงเนาะสวัสดีแม่ทุกท่านนะคะอาจจะไม่ได้อ่านทุกคอมเมนต์เลยแม่เหมือนเห็นว่าใช่นะ
แต่ว่าไม่จะมอมให้ขวานยอดนะครับขวานยอดขวานยอดพ่วงก่อนครับตอนนี้พ่วงคอไว้อำลากันก่อนครับไม่น้อยอำลาก่อนไม่น้อยเลยลองดูก่อนบอกหรือว่าเข้าเลยลูกคนเลยมาแล้วใครมือว่างใครมือว่างยังไงถ่ายรูปบอกถ่ายรูปบอกหมอแก้วมาแก้วอ่ะโอเคลูกแก้วครับโอเคครับอ้าวเดี๋ยวครับอันหนึ่งสองแก้วโอเคครับโอเคครับครับเปลี่ยนสมุดเปลี่ยนอะไรเรียบร้อยนะครับครับแก้วพร้อมเดินทางโกทูเชียงใหม่เป็นหนุ่มเหนือแล้วครับเป็นหนุ่มดอยเต่าเป็นรักกระตักด้านดาบไปรู้จักไหมรู้จักเพลงเก่ามากหนุ่มดอยเต่าไปแล้วพี่ยอดกับน้องรัตนะฮะส่งน้องแก้วขึ้นรถนะเป็นรถสะพานอย่างนี้ไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่ถ้าเป็นรถอย่างนี้ขึ้นได้อยู่เนี่ยแบบเนี้ยเคยขึ้นส่วนรถทางมันรถสไลด์เขาก็รู้นะมันได้กลิ่นไฮโดริกได้กลิ่นไฮโดริกคอยหลับจ้าไปเดี๋ยวถามเชื่อให้พี่ยอดนะพี่ยอดอันนี้เยอะอันนี้ก็เป็นหัวของอีเวนนักขุดทองเหรอใช่ขึ้นไม้ขึ้นไม้อ้าวได้ไหมด้านถนับข้างไปเลยเอาเออเข้าแล้วเออไปไปเออไปแล้วเออเอาถอยมาแล้วเอาถอยมาเอาเอาตะแล้วเอาไม่ง่ายไม่ง่ายเอาเอาไม่น่าจะง่ายแล้วนะฮะตอนนี้ดูสถานการณ์แล้วอาซูลากไปก้อนก็ได้ไปดึงเออเอาโปรเอาโปรเอาเออเอาต้วงล้อไม่ซ้อรถเออขึ้นรถลูกมาดินอนดอกเอาดอกคลองกันดอกกินไปเลยดอกกินไปเลยข้างหน้าเลยเออไปคลองเถอะคลองเถอะห้อนบานล็อกวะห้อนไปไว้วะเออโอเคสาดแรงลุ่มเลยยงแดกลุ่มเถอะต้องเทิร์นลุ่มต้นมวยลุ่มต้นมวยลุ่มหลังพันไว้ก่อนโอเคถ้าจับอย่างนั้นมันก็ลากเรามันเดิมเนี่ยพันไว้ก่อนโอเคเอาน่าจะไม่ตื่นแล้วสงบแล้วโอเคโอเคครับน้องขึ้นไงจะก็จะไหวคลั่งจะไหวคลั่งบอกเราเออเอาเออตายเลยเออนี่น้องขึ้นได้แล้วตื่นนิดนึงครับไม่เคยเจอรถแบบนี้เออเติร์นแดกไอ้ลองตะกว้างนะตะจวบลองตะกว้างนะหนึ่งบ่มตะจวบลองตะกว้างนะทั้งไหนบ่มลองตะกว้างทั้งไหนไอ้ลองตะกว้างลองตะกว้างรถแดกลองตะกว้างรถลองตะกว้างรถเลยสอบปองได้แดกไหมขึ้นเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวพี่ยอดถอยนะฮะเอาไป2ตัวเลย
โอเคเลยพูดยาตะจบเออล็อกทั้งนี้แล้วถึงเออล็อกก่อนเอออะไรยอดไอ้กูไม่ได้ยุ่งยอดไปด้วยยอดไปเที่ยวเหนือไหมยอดให้ยอดไปเที่ยวเหนือด้วยไปอยู่แม่แตงด้วยน้องล็อกเซฟให้เรียบร้อยนะครับน้องดิ้นน้องดิ้นไม่ค่อยคุ้นกับรถสไลด์แบบนี้ช้างแถวบ้านเราต้อง10ล้อมีบันไดขึ้นมีเก้าอี้เหยียบขึ้นนะกระโดดขึ้นเองเลยได้นะฮะแบบนั้นกระโดดขึ้นเองอย่างนั้นกระโดดขึ้นเลยถ้าเป็นแบบบ้านเราแล้วกระโดดขึ้นขึ้นเองบันไดวางมันขึ้นเองแต่นี่เขาไม่เคยคุ้นอันนี้เขาไม่คุ้นเบี่ยงตัวขึ้นกระโดดขึ้นอันนี้ไม่คุ้นรถสไลด์ได้ได้ครับไปผ่านเลยไปเลยต้องล็อกไว้ไม่ล็อกไม่ได้นะครับน้องดิ้นอันตรายนะฮะต้องล็อกเซฟเซฟไว้ยังไม่คุ้นนะครับเดี๋ยวรถเคลื่อนก็นิ่งแล้วก็จะมีปัญหาในช่วงแรกๆหน่อยนะครับน้องยังไม่เคยชินการนั่งขึ้นรถแบบนี้ฮะรถสไลด์ตัวที่กลัวเสือกยางตูนไอ้ทีมเขาอันนี้นะให้มูฟเพิ่นเฮ็ดก็ได้ให้คุณไปมักแม่บอกมักคุณจะรู้ไปเลยครับไปเลยบอกใจเป็นโลดใจเป็นโลดผมไม่ใช่ควานเขาอย่าไปให้มันยกแหมมาปุ๊บปุ๊บปั๊บคือสร้างป่าเลยไปเฮ็ดคือจังสร้างเสื่อมเฮ็ดดุมไว้เนี่ยมันสิมันขาดขามันเพื่อไม่ให้มันเป็นเหยียบคานนี่แก้วนี่เออพ่อซะมันเลยพ่อไม่ต้องตึงโอเคเออเดี๋ยวรถเคลื่อนแล้วก็ไม่ดิ้นหรอกไม่ดราม่าค่ะแม่บ้านนี้ไม่โลกสวยโอเคยอดประจวบจันทร์ฟ้าไทยเบบีด้วยจ้ะเอายอดไปด้วยเลยยอดไปด้วยนะยอดนะบ๊ายบายเดี๋ยวไปเที่ยวเหนือก่อนเดี๋ยวค่อยมาก็ได้ลองไปเที่ยวเหนือดูต้องมาจ้างลุงกันพี่เอาหยอดไปน้ำเลยแอมหนึ่งนะโคโคชั่นทำตัวใส่ก็ได้ครับไม่ใส่ก็ได้ลองหยอดกระดาษมาแล้วหนุ่มแก้วเป็นหนุ่มเหนือไปแล้วมีใครจะแวะลงติดตามอีก15ปีข้างหน้าครับว่าตัวใหญ่ขนาดไหนตัวจะอ้วนตัวจะจำมั่มขนาดไหนอีก15ปีมันดอด้วยดอแต่ว่าเขายังไม่มีการยืดตัวยังไม่มีการถ่ายทองยังเดี๋ยวยืดเดี๋ยวไปอยู่นู่นเดี๋ยวก็เดี๋ยวเปลี่ยน
เปลี่ยนข้อหยาเนี่ยครับบายบายแก้วบายบายยอดทองยอดอยู่นี่เหรอยอดยังไม่ไปยอดไปมาแล้วยอดทองจะไปไหนเนี่ยรถกู้ภัยช่วยช้างเนี่ยโอ้เคยไปอยู่แล้วเคยไปอยู่แล้วยอดนะฮะยอดกลับมาเป็นหนุ่มอีสานแล้วไม่ไปแล้วเป็นหนุ่มเหนือนะยอดไม่ได้ไปนะครับไปตัวเล็กครับน้องแก้วอยู่นู่นนู่นนะเดี๋ยวพี่ยอดก็มาส่งน้องนะครับมาส่งน้องแก้วนะครับมาส่งแล้วเดี๋ยวน้องก็น้องยอดทองก็จะลงแล้วต่อไปน้องแก้วก็อยู่เชือกเดียวนะนั่งรถไปคนเดียวไปเชือกเดียวนี่แหละลงแล้วนะยอดไปบายบายอุ้ยไปแล้วอุ้ยดูตาหนุ่มอีสานจะไปเป็นหนุ่มเหนือไม่ต้องไปไม่ต้องฮึ่งแฮ่เราอยู่เฉยๆไปแล้วพี่ยอดก็ลงแล้วไอ้ซ้อเลยฮะมาขึ้นเลยยอดกับกูไม่ได้ย่องยอดกดลิฟต์เลยโอ้ยเวลากินตะบันเกียวกดลิฟต์เจอเด็กนัดไทยให้ไปแล้วไปแล้วน้อยนะถามมาเยี่ยมถ่ายข้างหน้านี่ครับครับครับไปดูแป๊บหมดแล้วแกอยู่คนเดียวแล้วตื่นตื่นไหมฮะช่วงนี้ยังตื่นนะตื่นตกใจน้องไม่เคยขึ้นรถสไลด์ไปเดี๋ยวรถก็จะสไลด์ขึ้นแล้วครับผมสไลด์ขึ้นรุดๆเลยเหมือนรถสไลด์แฮดริกตื่นนะตื่นแล้วยอดทองไปแล้วส่งน้องเสร็จน้องทองก็ก็ให้เดินทางปลอดภัยนะครับน้องแก้วดูควันครับดูควันควันส่งสุดท้ายแล้วควันจวบส่งน้องก่อนย้ายบ้านเปลี่ยนบ้านใหม่ครับไปอยู่ภาคเหนือไปอยู่ภาคเหนือแล้วนะจ๊ะด้วยเหตุจำเป็นนะครับหลายกรณีเนาะถึงเปลี่ยนบ้านให้น้องนะครับผมแล้วห่วงอยู่ฮะอยู่ห่วงเป็นยังไงบ้างคิดถึงไหมเนี่ยไปแล้วคิดถึงไหมเนี่ยถึงคิดถึงเพราะความจำเป็นไปแล้วไปแล้วให้เสร็จก่อนให้เสร็จก่อนอย่าเพิ่งน็อกโทรศัพท์อย่าเพิ่งน็อกถ่ายท้องเลยแหละเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาครับผมแม่ต้องกลับไปรอต่อไปนะค่ะบ๊ายบายเป็นหนุ่มเหนือให้กับน้องแก้วด้วยนะครับบ๊ายบายครับมีควันมองอยู่
ไปแล้ว